ชีนิวครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ TikTok นะครับได้ลงฟีเจอร์ใหม่ครับที่ชื่อว่าฟีเจอร์ Spotlight ครับ Spotlight ครับเป็นฟีเจอร์ที่รวมภาพยนตร์และซีรีส์จากค่ายหนัง Warner Bros ครับโดยเราจะมาดูกันครับว่าฟีเจอร์เนี่ยมีประโยชน์กับเรายังไงถ้าคุณพอแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าคุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปดูกันเลยครับโดย TikTok นะครับได้เปิดฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่าฟีเจอร์ Spotlight โดย Spotlight นะครับเป็นฟีเจอร์นะครับที่ TikTok เนี่ยได้สร้างมาครับเพราะว่า TikTok เนี่ยเป็น Streaming Platform อย่างเดียวใช่มั้ยครับ TikTok เนี่ยต้องการให้ตัวเองนะครับเป็นศูนย์รวมภาพยนตร์นะครับและซีรีส์ด้วยนะครับเหมือนกับเข้าไปในตลาดพวกเหมือน Netflix, View อะไรต่างๆนะครับโดย TikTok นะครับได้ร่วมมือกับบริษัท Warner Bros. Warner Bros. นะคะเป็นค่ายหนังนะครับค่ายดังเลยที่อยู่ในอเมริกาเป็นสตูดิโอค่ายดังนะคะที่เขาเนี่ยส่วนใหญ่ทำหนังอะไรเนี่ยก็จะทำกับ Warner Bros. กันและก็ Warner Bros. นะคะมีสิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์ต่างๆของหนังต่างๆนะคะที่ Warner Bros. เคยทำครับ TikTok ก็เลยไปเซ็นสัญญากับ Warner Bros. ครับที่จะใช้ลิขสิทธิ์หนังของเขาในการนำมาเผยแพร่บน TikTok ครับโดย TikTok นะคะได้นำ Streaming Platform ของเขานะครับมาร่วมกับตัว Landing Page ของหนังต่างๆครับโดย Landing Page เนี้ยก็จะเหมือนกับแผ่นเสียงครับโดยฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถไปโหวตหนังแบรนด์อะไรต่างๆไปคอมเมนต์ว่าหนังนี้ดีไหมหนังนั้นไม่ดีไหมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับจะได้ประโยชน์จากตัวนี้นะครับโดยที่เขาเนี่ยเวลาเขาทำตัววิดีโอใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยทำตามเทรนด์ของหนังนี้เช่นทำหนังของ Warner Bros เนี่ยเช่นการใช้นะครับเป็น reference หรือนำไฮไลท์ออกมาแล้วก็เอามาแสดงใหม่เพิ่มคุณค่าให้กับคอนเทนต์หรือว่า valuable content ครับเป็นคอนเทนต์ไม่ขยะแต่เป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เราเนี่ยต้องการหรือว่าคนดูเนี่ยมี engagement เยอะเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินถ้าคุณชอบท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ